ภัยใกล้ตัวที่มาเตือนกันในเช้านี้เนี่ยฮะอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะครับในตลาดแกลนที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเกือบที่จะเกิดเพลิงไหม้ครับหลังจากที่ตู้เย็นภายในร้านอาหารเกิดระเบิดจนเกิดเปลวเพลิงครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้ทันครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมจุดต้นเพลิงภายในอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นร้านอาหารในตลาดแกลนตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหลังจากที่ตู้เย็นเกิดระเบิดจนเกิดเปลวเพลิงและกลุ่มควันจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงครับก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดบริเวณชั้นล่างของอาคารจากนั้นครับก็มีกลุ่มควันลอยออกมาซึ่งช่วงเกิดเหตุก็ไม่มีผู้ที่อยู่ที่ร้านจึงเกรงว่าจะเกิดเพลิงไหม้และลุกลามไปยังคูหาข้างเคียงเบื้องต้นนะครับพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรอุทัยคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับเนื่องจากว่าตู้เย็นที่แช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมมีร่องรอยไฟไหม้สาเหตุน่าจะเกิดจากไม่มีการพักผ่อนปลั๊กตู้เย็นเลยเนื่องจากว่าเป็นร้านค้าและใช้งาน24ชั่วโมงจึงเกิดความร้อนสูงทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดระเบิดลุกไหม้ครับอย่างไรก็ตามนะครับตำรวจก็อยู่ระหว่างเรียกเจ้าของบ้านแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ